has it record มันยังไม่ขึ้นเลย start recording มันช้าเนี่ยช้า okay go okay as I introduce you that if you have no question I don't teach you anything because a lot of things that I learn is from my question on myself because I want to know if you don't want to know you can ask ใช่ไหมเราจะไม่สามารถถามอะไรได้เลยถ้าเราไม่รู้แล้วก็ไม่รู้อะไรมาก่อนด้วยแล้วเวลาที่แบบเวลาสมมุติเขาตั้งรายการสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเราก็ควรจะมีคำถามมาก่อนแล้วก็พอเขาถามอะไรอ่ะเราควรจะรู้ว่าเขารู้อะไรแล้วเราก็ถามให้ตรงประเด็นอะไรประมาณเนี้ยนะ but never mind if you have nothing I have prepared already yeah for the score only two or three peoplecan do well not too bad okay อันนี้ไม่ใช่ประจานเนาะต้องปิด sorry I shouldn't show your score here but it doesn't mean anything นะมันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราแย่ตรงนี้อ่ะฉันก็จะแย่ในส่วนอื่นด้วย no doesn't mean มันไม่ได้เป็นความหมายแบบนั้นว่าเฮ้ยฉันแย่จังนะ okay go to another station ticketหรือว่าดูควิสเลยแบบลิงก์ดูในนี้เลยอุตส่าห์ทำควิสไปละก็ดูไปพร้อมกันดูจากตัวนี้แหละเพราะว่า this is one go allow เนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยชอบพูดภาษาอังกฤษกับตัวเอง when I talk to myself I frequently I usuallyspeak in English คือเป็นตั้งแต่เด็กละที่แบบ wow the game has expired มันคือควิซอะไรนะอันเนี้ย reading practice test ที่เป็นเพราะมันหมดเวลา due yesterday 9 PM มัน expire แล้วไงฮะ how can I get to it okay setting no not this oneGo to activity. Go created. Then, จะมีควิสอะไรนะอันนี้จะเป็นตัวไหนเอ่ยงานนี้คืออันไหนมันน่าจะให้หน้าตามันมาอ๋อเป็น passage 2เนาะเป็น passage 2คืออันไหนจ๊ะ Which one? Passage 2 ทำไม load moreพากันคุ้นไหมมันคืออันไหนดูสิคริสคุยเยอะมากอันนี้เนาะอ้าวเล่นสองคนไม่ใช่หรอไหนอ่ะ reading comprehension กับใครบอกหน่อยมันคืออันไหนคุณไม่รู้ไม่ใช่อันนี้ต้องเป็น passage 2นี่ปะมันก็ไม่ใช่อันไหนอ่ะคือมันกลับมาลิงก์ของครูไม่ได้ไงอันนี้เป็น writing แล้วฉันจะยังไงเนี่ย home sorry เป็นตลอด reading comprehension อันนี้ป่ะนะไหนชื่อเต็มๆมันว่าไงเนี่ย not this oneAnd I go to this. Where can I go? Activity. นี่ป่ะเคยจำได้ไหมงานนี้คืองานไหนงานเนี้ยคืองานอะไรมันมีคำสั่งมากกว่านี้ไหม After you watch the tutorial, 5 minutes. View สิมันไม่เห็นมันไม่สามารถลิงก์อันเดิมได้ไงแย่มากอันเนี้ยกรณีเนี้ยครูต้องปรับใหม่นะไม่งั้นครูจะไม่รู้เลยว่าไอ้งานเนี้ยครูส่งไปให้ใครแล้วให้ใครทำเมื่อไรเพราะว่ามันมีหลายชิ้นมากครูสอน5 ที่อ่ะเนี่ยไม่ได้อ่ะ when it's expired I have to enter it เดี๋ยวต้องไปคอมเมนต์มันว่ามันเมื่อเราเข้าลิงก์อันเดิมของเราไม่ได้เนี่ย
ล้วพอเข้าแบบนี้ก็ต้องเข้าเป็นเล่นเกม No I don't how can I create it แล้วก็ไปตัวนี้ใน reading ใครจำได้บ้างมันคืออันไหนอ่ะที่เป็น reading อันนี้ writing อันนี้ writing อันนี้เป็นสัตอันนี้ก็ passage อันนี้ก็ไม่ใช่ passage อ่ะ practice ก็ practice ปะใช่ไหมอ่ะ จำไม่ได้ละมันคืออันไหนโอเคเอาคาซา restaurant was a cherry don ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมที่เราทำอันเนี้ยครูก็ไม่รู้นะเพราะว่างานเยอะมากอีกโรงเรียนหนึ่ง18ชิ้นน่ะ I don't know which one great andLet me see this. อันนี้ writing. อันนี้เป็น set reading. นี่ไง โอเค คะแนนยังไม่มา น่าจะใช่แหละเนาะ ใครว่าใช่ก็บอก confirm เถอะ หรือว่าให้ skip ไปบทอ่านใหม่เลย อันนี้รู้เรื่องหมดแล้วค่ะ เฉลยมาแล้ว อย่างเงี้ย ก็ได้ นะ The Alcazar Restaurant ก็คือร้านอาหารนี้ Was on Sheridan Road near Devon Avenue.It was long and narrow, with tables for two along the walls and tables for four. ก็คือมีโต๊ะสำหรับสี่คนใช่ไหม For lie down, yeah. มัน lie down, lie down the middle. แล้วก็ the decoration. Decoration ก็คือ decoration คือการประดับตกแต่งเนาะ Was art modern? ทำไม modern ต้องมีตัว ne ด้วย Why do you have modern? Then, ก็คือชื่อเป็นฝรั่งเศสอาจจะอ่านว่าอัคโมดอกนะแล้วก็ except for the series murals depicting murals เนี่ย murals เนี่ยมันจะเป็นภาพฝาผนังนะเป็นภาพฝาผนัง depicting the four seasonsนะวาดภาพเป็นฤดูกาลทั้งหมด4ฤดู and the six ferns แล้วก็มีไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรนะ six ferns ก็คือต้นเฟิร์นป่วยๆ in the front window ในหน้าต่างนะเสร็จแล้วลิมี sat down at the second table from the cash register มันก็ไม่ได้แปลว่าลงทะเบียนเนาะแต่มันเป็นเหมือนตัวอีตัวคิดตังค์อ่ะเนาะเนี่ยเป็น cashier ที่เป็น cashier stand ก็ได้เนี่ย cash register and ordered his dinner the history book which he propped against the ketchup and the glass sugar bowl had been used by other before him อันนี้ว่าไงprop โดยปกติมันคืออะไรเราใช้คำนี้เพื่ออะไรเอ่ย prop อย่างเงี้ยมันเป็น propet มันคือช่อง2ของคำว่า prop ใช่ไหม prop เนี่ยคือไม้ค้ำอะนะแต่โดยของครูใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น prop จะหมายถึงอุปกรณ์ properties เนี่ยเป็น propแต่อันนี้มันคือการค้ำหรือการสนับสนุนแล้วก็อันนี้ก็คือยันไว้อะprop against เหมือนเวลาเราพิงใช่ไหมก็จะเป็น lean against เนาะ prop against แล้วก็ prop the cats ตรงนี้น่าจะเป็นน่าจะไม่ใช่คำว่า catsup คำนั้นนะเพราะมันก็ได้โอเคไม่ใช่ catsup เป็นก็เช็ค ketchup นี่แหละ against the ketchup and the glass sugar bowlhad been used มันถูกใช้ by others โดยคนอื่นก่อนเขานะ blank page หน้าที่ว่างเปล่า blank page front and back were filled in the maps นะก็หน้าหลังและหน้าและหลัง
ที่ว่างเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยมันเต็มไปด้วยแผนที่ drawings ภาพวาด dates วันที่ like comic cartoons and organs of the body แล้วก็อวัยวะของร่างกาย also with names and messages no longer clear ด้วยชื่อแล้วก็ข้อความที่ no longer clear เนี่ยไม่ชัดไม่มีความเคลียร์อีกแล้วอะข้อความที่เบลอเนาะ no longer clear ไม่เคลียร์อีกแล้วเนาะ never absolutely legible legible คำนี้แปลว่าอะไรนะเราลืมว่าเวลาแบบนี้ต้องเปิดอีกอันนึงด้วยจะได้ดูชื่อพวกเราแล้วก็เรียกตอบหน่อยนะเมื่อกี้มันไม่มีใครตอบเลยเงียบเหมือนพูดอยู่คนเดียวเหมือนอัดคลิปให้ฟังเฉยๆโอเค girl and then I'm gonna see how where is it yeah not this one is join go at this device and turn off อ่ะอันนี้ถามใครดีนะถาม let me seeWho's สุ่มจริงๆมันจะมีอีระบบสุ่มด้วย Let's see the name of the people ถามชัญญนุชชัญญนุช Can you guess what this sentence mean ประโยคอันเนี้ยที่ไม่มีอะไรเคลียร์อีกแล้วเสร็จแล้วก็ and never absolutely legible แปลว่าอะไรคำว่า legible เหรอคะไม่ทราบค่ะลองเดาจากบริบทสิข้างหน้าเขาบอกว่าไม่มีตัวหนังสือที่ชัดไม่มีข้อความที่มองเห็นชัดแล้วแล้วมันก็เลยเป็นไงมันก็เลยหายไปอะไรประมาณนี้หรอคะหรือว่าแบบอันนั้นก็เลือกนะมันอ่านไม่ได้ never คือครูต้องเอาคำข้างหน้ามาด้วย never ไม่อีกแล้วเนาะคือความหมายเดียวกันคำที่ประโยคหน้ากับวลีหน้ากับวลีหลังเนี่ยความหมายเหมือนกันเลยนะคือมันเบลอจนแบบอ่านไม่ได้แล้วโอเคมัน legible let ก็คือ read นั่นแหละแล้วก็ never นึกออกยัง legible คำนี้มันเป็นแล้วโอเค good yeah okay never absolutely legible ก็คือมันไม่สามารถอ่านได้อย่างสมบูรณ์อีกแล้วนะโอเค on nearing every other page ใกล้ๆกับหน้าอื่นThere was some marginal notation. Margin อยู่บริเวณไหน Margin ถ้าเป็นถ้าเป็นทางการตลาดหรือทางบัญชีนะ Margin คำนี้จะแปลว่าผลประกอบการโอเคนะเป็น revenue พวกนี้เป็นผลประกอบการแต่อันนี้ Margin Margin นี่คือกำไรเนาะแต่อันนี้ marginal ก็คืออยู่ขอบเลยนะอยู่ขอบที่มีการโน้ตไว้Either หรือ either ก็ได้ออกเสียงได้สองอย่าง either in ink or in very hard pencil เนี่ยทั้งที่เป็นปากที่มันเป็นหมึกแล้วก็เป็นดินสอดำหนาๆนะ and unless unless มันคือ if not ใช่ไหม if not unless someone had upset a glass of water upset a glass of water มันน่าจะเป็นไง upsetปกติ upset มันมักจะใช้กับอารมณ์ของคนเนาะใช่ไหมถ้าไป upset อันนี้น่าจะแปลว่าอะไร upset ในที่นี้ลืมเรียกพัฒนัน upset ในที่นี้น่าจะแปลว่าอะไรดีคือคำที่ครูถามเนี่ยเหล่านี้บางทีเขาก็เอาไปถามอยู่ข้างหลังเนาะแต่ว่าบางทีก็ไม่ถามหรอกแต่เพียงแค่มันไม่ได้ตรงตัวของมันโดยปกติเวลาเรา upset I'm so upset today มันเป็นยังไงไม่มาในบริบทนี้อาจจะแปลว่าพลิกคว่ำหรือเปล่า Yes great that's right ตรงนี้ถูกต้องมีบางคนได้คว่ำอันนี้นะ glass supporterไว้ในแก้วความแก้วไว้ and marks on page นะแล้วก็โน้ตไว้ที่หน้า177 were from tears wow อันนี้คืออะไรแล้วก็มี marks เครื่องหมายที่ทำไว้ในหน้า1
177ที่มันเต็มไปด้วยน้ำตา Oh my god It's so sad Why let me read about the peace of Paris The peace of Paris Peace คำนี้ไม่ใช่ชิ้นเนาะแต่แปลว่าโอ้ยนี่ขอโทษพวกเรามากนะพวกเราอ่านรู้เรื่องกันได้ไงเนี่ยขออภัยมากๆเพราะว่าอันนี้มันคือตัวมันติดกัน on the 30th อายุไม่ใช่สิ20นี่มันชื่อบรรทัดนะเสร็จแล้วก็อันนี้คือ30เนี่ยมันเป็นวันที่เนาะวันที่ของเดือนเมย์ปี1814 between France and allied powers allied นี่ก็คือกลุ่มที่เป็นพันธมิตรอะเนี่ย allied เป็นพันธมิตรกันนะ his right hand managed นะได้จัดการมือของขวาของข้างขวาของเขา again and again จัดใหม่แล้วอีก to bring food up to his mouth คือพยายามน่าจะมีปัญหากับมืออะใช่ไหมที่เขาพยายามดึงเอาอะไรอะเอาอาหารเข้าปาก sometimes he chewed then chew ไม่ใช่อันนี้ไม่ show them is them ed อ่ะต่อมาอ๋ออันนี้ show โอเค sometimes he swallowed ก็คือกลืนลงไปบางครั้งเขาเคี้ยวบางครั้งก็กลืน hold the food ทั้งหมดอาหารทั้งหมด that he had no idea he was eating แล้วก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองกินอะไรอยู่คือแบบน่าจะไม่รู้อะไรเลยอ่ะนะแล้วก็สติไม่สมบูรณ์ละ the Congress of Vienna ก็ Congress มันก็จะเป็นสหพันธ์หรืออะไร something อ่ะเป็นที่ประชุมเนาะ met มีการพบกัน with some allowance for delays allowance ก็คือการอนุญาตให้มัน delays นะให้มันช้าได้ early in the November in November of the same year and all the powers engaged in the war in the war on either side sent อันนี้คุณไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยมันคืออะไรวะ plenipotentiaries มีใครเปิดติดคำนี้มั้ยสับยากละ plenipotent นี่ครูทำไว้2สัปดาห์แล้วครูก็ลืมเหมือนกันนะในคำศัพท์โอ้ great เนี่ย plenipotentiary ก็คือว่าซึ่งมีอำนาจเต็มรู้ละอันเนี้ยมันจะปรากฏอยู่มีใครอยากเป็นนักการทูตอะไรแบบเนี้ยนะก็จะมีคำเนี้ยเป็น authority ที่เป็น plenipotentiary ใช้คำเนี้ยเป็นเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มเคยได้ยินคำนี้ไหมนะไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรได้ยินซะ plenipotentiary นะ plenip แต่ก็ศัพท์ก็ยังเหมือนเดิมอ่ะเนาะมันก็มีคำศัพท์ยากง่ายอยู่บางครูอุตส่าห์เลือกอันนี้เพราะว่าครูกวาดสายตาดูแล้วไม่มีศัพท์ยากมากนะโอเค it was by the most splendid มันคือตระการตาเนาะ an important assembly ก็คือการประชุม ever convoked เรารู้จัก provoke ใช่ไหมแล้วทีนี้พอมันเป็น convoke มันจะเป็นอะไรถามกันซินีนี่กันซินีนี่เหมือนแบบได้คะแนนดีเนี่ยใช่ไหมได้ร้อยเต็มเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะจริงเหรอไม่เต็มจริงเหรอครูจำไม่ได้ครูเห็นชื่อกันซินีอยู่โอเคเจนอ่ะอันนี้เป็น convoke คิดว่าเป็นอะไรอ่ะคำว่าอะไรนะคะ convoke คำสุดท้ายตรงเนี้ยไม่ทราบค่ะได้ให้เดาความหมายจาก assembly เวลาคณะหมู่มวลมาทำอ่ะมันต้อง convoke กันวิธีเดาความหมายติดต่อสื่อสารหรอคะว่าภาษาจริงๆแล้วคำศัพท์มันค่อนข้างประมาณนั้นนะแต่ในที่นี้มันแปลว่าประชุมกันโอเค หรือเดาที่หนึ่งก็คือคำว่า discuss ใช่ไหมเขาเริ่มที่จะแบบประชุมเพื่อที่จะ discuss ไงใช่ไหม assembly ก็แปลว่าประชุมเหมือนกันนะที่ประชุมอะ important assembly ever convoked ที่เคยจัดมาเนี่ยจัดอะไรจัดประชุมใช่ไหม to discuss and determine ตรงนี้วรรคให้หน่อยนะdetermine คำนี้ก็คือแยกแยะคำนี้ไม่อ่านว่า determine นะตัวเองเคยแบบโชว์โกะด้วยการอ่านคำว่า determine อ้าว
ก็คำว่า my m i n e แปลว่า my เนี่ยของฉันไม่ใช่หรอทำไมตรงนี้อ่าน determine อย่างเงี้ยนะ determinate หรือการแยกแยะนะ examinate ก็ได้ investigate พวกนี้นะโอเค the affairs ก็คือเป็นพันธกิจหรือเป็นงานเนาะ affairs of Europe ของยุโรป the emperor of Russia ก็มีจักรพรรดิของรัสเซียแล้วก็ the king of Prussia แล้วก็มีของปรัสเซียแล้ว king of Bavaria แล้วก็ Denmark แล้วก็ Württemberg นะ all were present ทุกคนปรากฏตัว in person ด้วยตัวเองอะนะเป็นตัวเป็นๆคำว่า in person at the court of Emperor Francis ไปที่ศาลของใครของจักรพรรดิฟรานซิสที่หนึ่ง in the Austrian capital ในเมืองหลวงของออสเตรียนะออสเตรียไม่ใช่ออสเตรเลียนะ when Lemmy put down his forkตอนที่เขาวางแกอ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนซ้อนกันเนาะเรารู้สึกนะความยากของเราก็คือไอ้บทที่เขาอ่านกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นะมันจะแบบมีสิ่งที่มันซ้อนกันอยู่ When Lemmy put down his fork ก็คือวางซ่อมลง and began to count them on count them off ก็นับออกมา then นี่ครูจะมีแบบวิธีเรียนอันนี้ขอโทษนะวิธีเรียนของครูอย่างหนึ่งอันนี้เสริมไว้อันนี้ของของมิเรียมเบเบอร์เขาก็จะส่งคำศัพท์มาแบบเนี้ยแต่ละวันครูก็จะได้ศัพท์อย่างน้อยหนึ่งคำนะหรือมีเกมอันนี้เสริมไว้เผื่อที่เราจะแบบเพื่อเรียนรู้ของตัวเองนะอย่างคำนี้ omniscient ครูรู้อยู่แล้วคำเนี้ยนะ omni มันแปลว่าทั้งหมดนะเช่น science แปลว่ารู้ทั้งหมดคำนี้แปลภาษาไทยว่าสัพพัญญูนะสัพพัญญู have infinite awareness understanding and insight possessed of universal or complete knowledge เนี่ยอย่างเงี้ยครูก็จะได้เรียนรู้หนึ่งศัพท์แล้วก็ดูอ๋อครูเรียนแค่วันละคำพอ ไม่ต้องเยอะนะ you need to tell me when you don't understand something I've said อ๋อแล้วเขาบอกว่า I'm not omniscient you know คือประมาณว่าเธอต้องบอกอะไรสักอย่างนึงที่ฉันไม่รู้มาฉันไม่ได้รู้หมดทุกอย่างแค่นั้นเองเนาะ I suppose I had a boxed myself into a corner by making the story first person present tense and thus not allowing for an omniscient narrator อันนี้คือเขากำลังเล่าของการเขียนบทละครนะซาอิดเนี่ยน่าจะเป็นบทละครผมสมมุติว่าได้มีกล่องของตัวเองเนี่ยไว้อยู่ในมุมหนึ่งแล้วก็เรื่องแล้วก็ทำเรื่องด้วยการที่อันนี้เขาเรียกว่า point of view นะอันนี้เพิ่มเติมเรื่องของ point of view ก็คือมุมมองของเวลาเขาเขียนนวนิยายอย่างเงี้ยเขาจะเขียนเป็นแทนตัวเองก็ได้หรือจะแทนเป็นบุรุษที่3ส่วนใหญ่จะเป็นบุรุษที่3เป็น the third person นะแล้วก็อันเนี้ยก็จะใช้ first person แล้วก็เป็น present tenseสังเกตเมื่อกี้เราอ่านไอ้นั่นน่ะบทที่เราอ่านน่ะจะใช้ past tense หมดเลยถูกมั้ยเพราะว่ามันเป็นคนอื่นเป็น third person มาเล่าแล้วเขามาเล่าว่าเขาเห็นลิมี่อย่างเงี้ยนะโอเคมั้ย and that's not allowing the an omniscient ก็คือเล่าในมุมมองของตัวเราเองเราไม่ใช่ omniscient ใช่มั้ยเราไม่สามารถรู้ทุกอย่างได้แต่เวลาเขาเขียนนวนิยายเนี่ยหรือดูละครเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีเดี๋ยวพระเอกก็จะอย่างเงี้ยเราสามารถเดาได้หมดเลยเพราะเราเห็นทุกอย่างถูกไหมเพราะนั่นคือมุมมองของ the third person โอเค understand นะเข้าใจไหมเนี่ย ที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะ omniscient แล้วก็อ่ะมันให้คำนี้ว่า inexplicable กับ unexplainable โอเคอ๋อมีคำนี้ให้ด้วยอยู่ไหนอ่ะแล้วก็มี word games แล้วก็ changing game แต่หลังๆนี่ไม่เล่นละนะโอเค this is a way that to improve your vocabulary มันต่อเรื่องนี้ของเรานะฮะอ้าวพอเปิดก็มาเต็มจ้ะโอเคทีนี้เขาก็ไปนี่เสร็จแล้วก็ไงอีก one by one เขาก็เริ่มเข้าไป
นับทีละคนเนาะ one by one on the fingers of his left hand จากมือซ้าย the waitress ก็คือบอยอะนะthe waitress มันเป็นผู้หญิงเนาะเราจะเรียกอะไรเนี่ยเด็กเสิร์ฟนะ waitress and whose name was Irma Irma ไม่รู้ออกเสียงยังไงนะ Irma thought he was through eating and tried to take his plate away คิดว่าเขากินหมดละอิ่มละนะเวลาที่เราพูดแล้วแบบเวลาเราสมมุติว่าครูพูดว่า I'm good อย่างเงี้ย I'm goodกินอาหารนะแล้วเสร็จแล้วบอกว่า I'm good ในที่นี้แปลว่าอะไรถามใครดีซิลิคอนถ้าครูพูดว่า I'm good แปลว่าอะไรขออีกทีได้ไหมคะถ้าครูอยู่ร้านอาหารแล้วกันเนาะง่ายสุดละแล้วครูพูดว่า I'm good นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าไม่เป็นไรหรือเปล่าคะหรือว่าคำนี้แปลว่าอิ่มละ I'm good นะแปลว่าอิ่มแล้วพอแล้วฉันดีแล้วโอเคนะ this is สำนวนเล็กๆน้อยๆนะพยายามรู้ไว้นะโอเคคือพวกเราที่ครูเรียกตอบแล้วตอบไม่ได้อย่าเพิ่ง panic don't be panic because you are because I think you have known it I just want your gaze นะไม่ได้แบบโหยไม่มีใครตอบได้เลยอะไรแบบนี้ไม่ต้องเสียใจนะโอเคนะเพียงแค่ครูคิดว่าพวกเรายังไม่รู้จึงจะบอกนั่นแหละนะก็คิดว่าเดามาเถอะตอบอะไรก็ถูกโอเคเขากำลังจะเลื่อนจานออกใช่ไหมแล้วเสร็จแล้ว he stopped her ก็เลยบอกหยุดก่อนนะ Prince Metternich his right thumb ต้องแบบเป็นแบบนี้นะฟังนิ้วหัวแม่มือฝั่งขวาเนี่ยไง presided over คำนี้เป็นคำที่แบบเป็นทางการมากนะคำนี้คือเรารู้จักคำว่า president ใช่ไหม president มาจาก verb ตัวนี้คือ preside sign นั่นเนี่ย sign เนี่ยมันก็คือยังไงเดียวมันก็คืออยู่เนาะแล้วก็ preside อยู่ต่อหน้าเลยอ่ะการอยู่ต่อหน้าก็คือเป็นประธานนะอันนี้ก็คือ Prince Metternich เนี่ยเป็นประธานของคองเกรสนี้แล้ว Prince Talleyrand index finger คืออะไรคือนิ้วไหนกำลังนับมืออยู่ไง index finger เดาสิถามต้องเรียกอีกเหรอต้องเรียกมาถามแป๊บนึงเพราะว่าวรัญญา index finger คือนิ้วไหนอันนี้ควรรู้นะนิ้วชี้ค่ะ yes excellent โอเคดีมากก็index มันก็คือคำว่าชี้เนาะใช่ไหมเวลาเราใช้ index ทั้งหลายแหล่มันมาจาก dish ธาตุคำนี้ dish ในภาษาบาลีสันสกฤตอะ dish คือเวลาเราเขียนตัวททหารนะมันจะเท่ากับดอเด็กเท่ากับตัวดีนะอย่างบุตรอย่างเงี้ยแล้ว dish คำนี้ก็คือคำว่าทิศนั่นเองเวลาเราบอกชี้ไปทิศต่างๆก็คือสิ่งที่มันชี้ให้เห็นโอเคไหมแล้วก็indexicality เนี่ยมันเป็นเรื่องของเป็นสิ่งแรกๆในชีวิตมนุษย์เลยที่มนุษย์เรียนรู้ภาษานะโดยที่เราจะเรียกสิ่งที่แบบอยู่ใกล้นี่นั่นนะอย่างเงี้ยเราจะบอกแทนด้วยสิ่งนี้เยอะมากนะนอกเรื่องอีกละ represented อันนี้ก็ prince Talleyrand เนี่ยก็เป็นตัวแทนจาก France เนาะโอเค then a party of four เป็นปาร์ตี้ของ4คน two men and two women came into the restaurant นะก็มีผู้ชาย2คนและผู้หญิง2คนเข้ามาใน restaurant all talking at once ทุกคนคุยกันในณขณะนั้น and took possession นะแล้วก็ possession ก็คือเป็นเจ้าของนะเนาะใช้คำ can he have a seat เนาะใช้คำว่า have a seat อย่างเงี้ยแต่เขาใช้คำว่า took possession คำนี้มันดูมี power ไหมการใช้แบบแสดงความเป็นเจ้าของของอยู่ตรงกลางของโต๊ะ nearest limit ใกล้เคียงกับใกล้กับ limit the woman had
tringle hair tringle hair ให้เดาดีกว่าสุพัทยา tringle ตรงนี้น่าจะแปลว่าTringer? Tringer? น่าจะเป็นผมยังไงสุพัชยาไม่ตอบไม่เป็นไรตอบมันคือผมสั้นนะ Tringer นะ Tringer had Tringer hair and short จริงๆแล้วก็เดาได้นิดนึง short tight skirts with exposed ที่เปิดสู่อะไรexposed the old underside นะที่แบบที่กระโปรงสั้นที่เปิดมันมีซ้อนอยู่ข้างในอ่ะ underside of their knees ของเข่าของเขา and they sat down แล้วก็นั่งลง one of the women ตามหลัง one of ต้องเป็น plural เสมอถูกไหมถูกโอเค one of women had a face of a young boy but disguised นะ disguisedby ตัวนี้มันคือย่อเนาะเป็นรูปที่แบบ and but they are disguised อะไรแบบนี้ they were disguised by one trick or another นะด้วย trick อย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งอ่ะนะแล้วก็มี rouge lipstick powder red bangs plaster against the high forehead against the high forehead นะ plaster back and a pair of long pendant earring pendant ก็คือต่างหูนะpendant then ก็ห้อยอยู่แหละมันก็ earrings อยู่ละ to look like a woman of 35ก็ดูเหมือนกับเป็นผู้หญิงอายุประมาณ35นะ which a master as a matter of fact she was ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะก็คือเธออายุ35จริงๆ the men were older ผู้ชายแก่กว่าThey laughed more than there seemed any occasion for. While they were deciding between soup and shrimp cocktail. นี่ใครรู้ไหมระหว่าง shrimp กับ prawn ต่างกันยังไง Do you know how different between shrimp and prawn? ถามใครดีเว้นแก้วตอบไปยังครูพูดเรียกเว้นแก้วไปสองครั้งแล้วใช่ไหม On Ari ดีกว่า Do you know how differentWhat's the difference between shrimp and prawn? Shrimp แล้วก็ prawn เดี๋ยวน่าจะครูโชว์ไว้หลายครั้งละ difference shrimp prawn oops ดูแบบเอา image ละกัน shrimp and prawn difference yeah okay อันไหนน่าจะดูง่ายที่สุดอันนี้แล้วเนาะโอเค prawn and shrimp go แว่นแก้วตอบได้ไหมดูภาพแล้วแบบหรือรู้อยู่แล้วก็บอกมาเถอะ shrimp prawn ไอ้อันนี้มันไม่ชัดมันก็ยังไม่จริงๆมันเหมือนแยกอันนึงแก้กุ้งแม่น้ำกับกุ้งทะเลอ่ะซึ่งจำนวนขาจำนวนกล้ามเรื่องของกล้ามที่มันใหญ่กว่าอะไรแบบนี้นะเขาก็จะบอกประมาณว่าไงดีโอ้ย the difference between shrimp and prawn นะโอ้ยฉันอยากเห็นภาพเมื่อกี้โอเค size and taste เขาก็บอกว่า mostly found in the salt water แล้วก็ smallerเนี่ย shrimp เนี่ยจะเป็น smaller part of the suborder pleomata อันนี้ก็จำไม่ได้แล้ว plate like gills นะแล้วก็มีเหงือกที่แบบเป็นแผ่นออกมาแบบนี้นะแต่ว่า prawn นี่จะมีกล้ามนะ bigger part of the suborder of dendrobranchiata นะฮะแล้วก็ branched gills นะมีแบบเป็นกิ่งก้านสาขาออกมานะกล้ามใหญ่กว่าแค่นั้นเอง straight bodyโอเคน่าจะกุ้งแม่น้ำโอเคกุ้งแม่น้ำนะโอเค and then where is it ไหนนะหน้าที่เราดูเมื่อกี้อ่ะแค่นี้ฉันก็แบบไปไกลละ their laughter was too loud แล้วก็เขาหัวเราะเสียงดังมาก but it was a woman's voice แต่มันเป็นเสียงผู้หญิงอ่ะ
แต่มันคือเสียงผู้หญิง The terrible not quite sober sober pitch of the woman's voice which caused Limmy to skim over two whole pages without knowing what was on them นะอันนี้เป็นไงเนี่ยแต่มันก็คือเสียงผู้หญิงเนี่ยที่มันเป็นที่มันแย่มากนะแล้วมันแบบ not sober นะให้เดาดีกว่านะ sober เป็นเหมือนเสียงยังไม่สั่งเมาดีอ่ะเสียงแบบแหลมจะไม่สั่งเมาดีนะโอเค of the woman's voices which caused Limmy to skim over two whole pages without knowing แล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น fortunately โชคดี he realized that he realized this and went back แล้วก็กลับไป otherwise มิฉะนั้น he might never have knownเวลาใช้โครงสร้างนี้ might never have known ตกลงเขารู้หรือไม่รู้ถามคนถามใครดีอภิสราตกลงเวลาพูดว่า he might never have known แปลว่าเขารู้หรือไม่รู้น่าจะรู้หรือเปล่าคะจริงๆแล้วคือรู้ถูกต้องดีมากเดี๋ยวถูกละเดี๋ยว might have never have เพราะว่ามันมีปฏิเสธอยู่ไงเดี๋ยวดูนะตกลงรู้หรือไม่รู้วะไม่ฉะนั้นเขาก็จะไม่รู้เขาก็จะไม่รู้แสดงว่าเขารู้ถูกไหมอันนี้แปลว่ารู้นะ คือเวลาใช้โครงสร้างนี้มันคือจำ if clause ได้ไหม if you leave me I will cry if you left me I would die if you had left me only อันโครงสร้างเดียวกันแหละI would have cried and died. Would have cried. นะอันนี้ก็ might have known. Might have known เนี่ยจะแปลว่าไม่รู้ถ้า might have known นะแต่ถ้าพอเนี้ยมันมีปฏิเสธเข้าไปคือ never. ปั๊บแสดงว่าจริงๆแล้วคือรู้แต่ไม่ฉะนั้นน่ะเขาก็คงจะไม่รู้โอเคนะเข้าใจเนาะ About the secret treaty. Treaty มันอาจจะเป็นข้อตกลงสนธิสัญญาเนี่ยเขาตกลงสนธิสัญญาที่ลับ concluded between England, France and Austria เนี่ยที่ตกลงกันระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็ออสเตรีย when the pretension ความแซง pretension เนาะใช่ไหม pretension เพราะมันเหมือนเป็นคำว่า tense อีกคำหนึ่งที่แบบพยายามยืดออกไปถ้ามันเป็น pretension แป๊บนึงนะขอเช็คอันนี้เป็นเรียกร้องนะเรียกร้องนะต้องเช็คเพราะว่าการเรียกร้องหรือมันเป็นการแซงก็ได้แหละนะการอวดอ้างกันมารยาพวกนี้นะออปรัสเซียแอนด์รัสเซีย acting in concert ที่ทำอยู่ในคอนเสิร์ตอ่ะเสแสร้งก็ได้ seem to be seem to threaten เพื่อที่จะคุกคาม the renewalก็คือเอาคำ verb จาก renew ใช่ไหมคือทำให้มันใหม่เป็น now อันนี้ renewal of the attack เพื่อที่จะไปโจมตีครั้งใหม่เป็นคำขู่เพื่อโจมตีครั้งใหม่ the results of the congress were stated clearly at the bottom of the page 67 and at the top of the page 68 but before Limmy got halfway through them a quote that he recognized as his feathers was hungมันก็หังอยู่ on the hook แขวนไว้ที่ hook next to his chair มันใกล้กับ chair ของเขานะคุณเชื่อว่าพวกเราตรงนี้ไม่ต้องแปลก็ได้เนาะจะได้เร็วขึ้น Limmy closed the book and said I didn't think you were coming ฉันไม่คิดว่าเธอจะมาแสดงว่ามาไหมมาโอเค Time is growing no more unkind to sport to sporting characters than มันไม่มีเวลาเนี่ยมันไม่มีความน่าจะเป็นไปได้เลยที่มันจะไร้ความเมตตาต่อเราอ่ะไม่มีความเป็นไปได้ที่จะไร้ความเมตตามันปฏิเสธซ้อนปฏิเสธอ่ะเนาะที่แบบมาเล่นตัวละครเนี้ยนะ and it is to other people แล้วก็มันก็ยังไม่เมตตาต่อคนอื่นด้วยอ่ะยังเมตตาต่อคนอื่นด้วยโอเค no เนาะนิเศษซ้อนนิเศษกลายเป็น not กลายเป็นถูกเนาะ but physical decay แล้วก็มีความเสื่อมของร่างกาย
นะ unsustained ที่ไม่สามารถอยู่ได้จีรัง by respective respectability is somehow more noticeable นะด้วยความเคารพมันก็คือสิ่งที่มันสังเกตได้นะ Mr. Peter's hair was turning gray ผมของ Peter's เนี่ยเป็นสีเทาละนะ his scalp showed through on the top he had a scalp ก็เป็นอีกริ้วรอยนะแล้วก็he had lost weight also ความน้ำหนักลดด้วย he ดูสังเกตการใช้เซมิโคลอนนะตรงนี้ใช้ยังไงเนี่ยเซมิโคลอนถามดีกว่ามีใครไปดูเพิ่มไหมบุญทิตาเซมิโคลอนประโยคตรงเนี้ยเขาใช้ยังไงอธิบายเลยค่ะคือวิธีได้ยินนะคะเหมือนอ่านได้ยินอธิบายข้างหลังจริงอธิบายประโยชน์ไม่อ่ะเกิดจะอธิบายประโยชน์ข้างหน้าใช่เปล่าค่ะก็ใช่ก็ใช่แต่ทีเนี้ยมันคือ2ประโยคที่มันต่อเนื่องกันนะโดยปกติแล้วอ่ะมันจะเป็นต้องจุดฟูลสต็อปนะวิธีแก้อันนี้คือจุดฟูลสต็อปแล้วใส่ฮีเป็นตัวใหญ่นะแต่ลองขี้เกียจใช้ประโยคที่ชับบี้มากก็คือมันกระทัดมันสั้นเกินไปนะเขาก็เลยแบบต่อกันให้เป็นแบบเนี้ย he had lost คือมันใช้แทนเครื่องหมาย full stop ได้เลยโอเคก็คือขยายอีกประโยคข้างหน้านั่นแหละเขาก็น้ำหนักมากแล้วก็ he no longer felt out คืออธิบายจริงๆอะว่าเขาน้ำหนักลดเพราะว่าเขาไม่สามารถตัวเขาไม่เต็มเสื้อผ้าแล้วอะนะ the way he used to อย่างที่เขาเคยเป็นนะ his color was poor สีของเขาสีหน้า something อ่ะแย่ลง and the flower had disappeared แล้วดอกไม้หายไปแล้วนั่นแสดงว่าเสื้อผ้านะfrom his buttonhole ก็คือรูกระดุมอ่ะนะand its place แล้วก็ที่นั้น was an American legend button ซึ่งตรงนั้นมันเป็น American legend button นะเป็นกระดุมของอเมริกันand then apparently ชัดเจน he himself was not aware that ไม่เคยตระหนักว่า he had been any change เขาเปลี่ยนไป he strengthened ก็คือทำให้ตัวเองแปลกเอ้ยไม่ใช่ ขอโทษเหมือนเฮ้ยอันนี้แปลแล้วยังแปลแล้วนี่ใช่ไหมทำไมเราคุณก็คือ strengthen คำนี้ก็คือยืดหลังอะใช่ไหม his tieไม่ใช่ยืดทำให้มันตรงนะ self consciously โดยที่รู้ตัวนะด้วยอย่างรู้ตัว and when Irma handed him a menu แล้วก็ส่งเมนูให้ he gestured ทำท่า gesture คือการทำท่านะรู้ไหมคำนี้เป็นคำเดียวกันกับบาลีสันสกฤตมันจะมีคำว่า gesta คำนั้นนะ gesta คำเดียวกันเลยจอจานสระเอสอริสีตอตตะ gesta คำนี้แปลว่า gestureนั่นเป็นท่าทำท่าทางนะเจษดานะ with it ทำท่าอย่างนี้ so that the two women at the next table would notice the diamond ring on the fourth finger of his right hand นะก็โอ้โหสังเกตนิ้วหัวไม่ใช่แหวนเพชรในนิ้วที่สี่เนาะAnd his right hand. Both of these things, ทั้งสองอย่างนี้ and also the fact that, แล้วก็มีความจริงที่ว่า his hand showed signs of manicurist. นะ manicurist. ดาวซีใครดีนะธนพรห้องสาม manicurist น่าจะแปลว่าอะไร manicurist คำนี้ manicuristmanicure ตอบช้าไม่เป็นไร manicurist คือช่างแต่งเล็บนะมีใครอยากช่างเป็นช่างแต่งเล็บไหมวิธีเดาคือเดาจากอะไรก็เนี่ย his hand show signs of manicurist ใช่ไหม his นิ้วของเขาแสดงถึงความเป็นช่างแต่งเป็นคนช่างแต่งเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะ and can blame แล้วก็สามารถบอกถึง on the young man who had his picture taken with the Debbie hatใส่หมวกแบบเดบี้ on the back of the head and also sitting with a girl in the curve of the moon
sitting with a girl on the curve of the moon ก็คือเป็นไงตรงขอบของพระจันทร์ and the young man had never for one second deserted Mr. Peters แปลว่าไงอันนี้อยากถามใครดีปิยมาพรปิยมาพรนี่คนพี่ไม้ปะเนี่ยเสียงพี่ไม้ปิยมาพร Are you there เฮ้ยหรือว่าคุณหลุดไปแล้วคุณจะถามประโยคนี้ว่า The young man had never for one second deserted Mr. Peters แปลว่าอะไรยามาพร Are you there คุณยังอยู่เนาะอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรก็คือไม่มีเลยแม้แต่นาทีเดียวที่เขาจะละสายตาใช่ไหมคือเขามอง Mr. Peters ตลอดHe was always there. อยู่ตรงนั้น tugging at Mr. Peter's elbow. แล้วก็จับที่ elbow ก็คือศอกนะ making him do things that were not becoming a man of 35. แล้วก็ทำสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่คนอายุ40เลย45เลยอ่ะอันนี้พวกเราทำแล้วแหละเนาะอันนี้ก็เป็นการเฉลยไปแล้วกันถามทีละคนดีกว่าว่าจำได้ไหมสัสิพิมพ์ตอบข้อนี้ over the course of the passage เฮ้ยจริงๆแล้วมันจะมีแบบเหมือนจะให้สุ่มด้วยนะสัสิพิมพ์ตอบเร็วๆมันเหลือเวลาน้อยมาก go sorry ไหนนะอีช่องสุ่มของครูอยู่ไหนมันจะมีให้สุ่มตอบด้วยสัสิพิมพ์หรือใครอีกสุภักษ์สิริเอาใหม่ถ้างั้นข้อนี้ตอบอะไรครูแปลให้หมดแล้วอ่ะ over the course of the passage ทั้งหมดเนี่ย the primary focus shifts สิ่งที่ตอนแรกเขาโฟกัสไปที่อะไรแล้วก็มันเปลี่ยนเป็นอะไรตอบมาแล้วไม่ใช่หรอหรือใครตอบได้ก็ตอบมาเถอะถ้าเรียกแล้วแบบแม่เนี่ยตอบข้อดีค่ะข้อดีใช่ไหมนี่มี experience reading good ถูกต้องนี่ก็คืออ่านคำคือตอนแรกเขาอ่านแล้วก็เป็นคำบรรยายสักอย่างนึงสุดท้ายแล้วประเด็นมันไปอยู่ที่คนอื่นที่กำลังเข้ามาเนาะโอเค the main purpose of first paragraph is to ข้อนี้เป็นของวรวัตรทันไหมถ้าไม่ทันคุณจะรีนิวไหมเขาต้องการจะทำอะไรหลายคนตอบผิดข้อนี้นะ introduce the passage main character by showing his nightly habits อยู่ไหมวรวัตร are you there เพื่อนเปิดไมค์ไม่ได้ครับเหรอso สัจจการข้อ4ค่ะข้อ4โอเคข้อ4ก็ข้อ4เนาะ convey the yes ถูกต้องจำได้ใช่ไหมเนี่ย then it can reasonably be inferred from that Irma the waitress think Irma through eating แปลว่าอะไรเนี่ยที่ครูถามเมื่อกี้เนาะธนพรนี่ธนพรตอบไปเพนพิชชาD, ใช่ไหม He has art. C. He is no longer holding his fork. ถูกต้องอ๋อที่เราเก่งจังโอเคก็คือคิดว่ากินเสร็จแล้วเพราะว่าไม่ถือซ่อมแล้วอะนะโอเคเจนจูพนัชพนัชกรพนัชกรพนัชกรyou there can you turn on the มันจะมีอีกวิธีนึงเนาะถ้าไม่สามารถที่จะเปิดไมค์ได้ตอบแบบเป็นอันนี้ก็ได้ตอบ A ค่ะตอบ A noisy and distracting ถูกต้องก็ party of four ยายป้าคนนั้นแบบเสียงผู้หญิงหัวเราะร่วนน่ะเนาะใช่มั้ยโอเค party of four เนี่ยตัวเนี้ยคือต่อไปชุติการคราวนี้
whose choice provides the best evidence for the answer to the previous question. คำถามเมื่อกี้รู้ได้ไงว่าตรงไหนบอกว่าเสียงน้อยซี่มากอันนี้ใครนะครูเรียกใครนะครูเรียกไปยังครูลืมละเมื่อกี้อ่ะรมณะอ่านนะถามคนใหม่เมื่อกี้ไม่ตอบครูจำไม่ได้ครูช็อตเทอร์มเมมอรี่ต่ำมากรู้จักช็อตเทอร์มเมมอรี่ใช่ไหมความจำแบบระยะสั้นเห็นไหมแค่ตอนนี้ครูก็ลืมแล้วว่าครูเรียกใครเมื่อกี้รมณะรมหรือเปล่าอ่านรมณะอ่านอะไรอันนี้ตัวไหนที่บอกอันนี้ค่อนข้างจะชัดนะตัวนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญว่าเฮ้ยที่เราตอบแบบเนี้ยนี่คือลักษณะของการทำข้อสอบที่เขากำลังพัฒนากันอยู่เนี่ยคือเราต้องบอกได้ว่าไอ้ตรงไหนล่ะที่มันบอกคำถามเมื่อกี้เรารู้ได้ไงว่าเขาเสียงดังนะตรงไหนบอกถามใหม่ก็ถามคนใหม่ก็ได้จิรพัฒน์สนวัฒนะตอบข้อ4หรือเปล่าคะข้อ4ก็คือเดี๋ยว but m ใช่ไหม but ตรงนี้ว่าอะไรนะbut disguised by the ถึง them อ่ะถึงในตรงไหนอ่ะเดี๋ยวครูหาไม่เจอ but ซึ่งถูกนะแต่ว่าครูหาไม่เจอประโยคไหนอ่ะเดี๋ยวบรรทัดที่เท่าไหร่เอ่ย butใครมองเห็นบรรทัดที่เท่าไหร่1 2 3 The moment has singer singer and it's got a trick to look at matter of vegetables order ไหนอ่ะทำไมคุณไม่เห็นเลยคำว่า them but แล้วก็ them เห็นแต่ but เมื่อกี้อ่ะ had 5 อ๋อมันคือ55ถึง59 sorryต้องย้อนกลับไปบทเมื่อกี้ปึ้งปึ้งปึ้งห้าห้าถึงห้าเก้ามันใส่ไอหลายอันไม่ได้นะฮะห้าห้าถึงห้าเก้าบัตเต็มบัตเนี่ยตรงเนี้ย but it was a woman voice the terrible not quite sober pitch เนี่ยไม่ค่อยสั่งเมาเลยนะ and cause นะถึงตรงนี้เนาะเห็นเนาะเห็นด้วยกันนะเนี่ยตอนนี้ชัดเจนนี่เก่งจังทำไมพวกเราทำได้หรือว่าจำเอา then go to this so this okay go narrator indicates that Remy finally closes the history book because อะไรนภัทร1The past one, come on, quickly. Are you there? Akira. Akira. ถามใครตอบไปดีอันนี้ narrator ก็คือคนเล่าเนาะชี้ว่า Limmy finally closed book เพราะอะไรเนี่ยแล้วแบบเฮ้ยแล้วมาแบบเฮ้ยเขาผอมลงเขาแก่ขึ้นเขาคนใครอ่ะคนนั้นน่ะถามใครดีมีคนชื่องงถามงงนะใครใช้ชื่องงเข้ามาวันนี้ฮะงงคือใครงงหายงงยังตอบหน่อยสิหืมโอ้ยไม่มีใครตอบเลยคุณเน็ตหลุดหรือเปล่าโอเคตอบ A ค่ะ
Yes, good. Okay. Then, เมื่อกี้คือน้องงงป่ะชื่องงป่ะโอเค then ก็ต่อไปนะเพนพิมลต่อไปยังนะเพนพิมล the primary impression ความประทับใจแรก created by narrator's description of Mr. Peters in line 74 to 79 is that มันไม่เป็น74 to 79 is thatแล้วทำไมมันเป็นภาพเป็นภาพอันนี้74 to 79เดี๋ยวกูย้อนกลับไปนะ74 to 79เราอ่านก่อนนะ74บรรทัด74น่าจะตรงนี้เนาะนี่ the character เนี่ย sporting character's vanities of other people but physical decay เนี่ยนะ Mr. Peters ทั้งหลายแหล่นี่ก็คือพ่อเนี่ยนะอ่ะว่าไงตอบอะไร His answer to proceed ตอบดีหรือเปล่าคะ Yes, good, that's right ถูกต้องเพราะแก่ลง Then พัสสิกา The main idea of the last paragraph is that Mr. Peters เป็นไงย้อนกลับไปไหมครับหนึ่งLast paragraph เออตอนเราทำเนี่ยเราทำกลับย้อนกลับไปอ่านไหมก็นิ้วอันนี้จะมีนี่เสร็จแล้วก็มีเด็กกลุ่มนึงนั่งตรงนี้อืมไม่ blame ดูไงเขามีครอบครัวใหม่เนี่ยแหละ เออหรือเปล่าพัสสิกาพัสสิกา are you there ตอบได้ไหมเขาพูดเหมือนประมาณว่าเขาไม่รู้ตัวเองเขาดูประโยคนึงมันคือบอกว่าไม่45ปีเลยอ่ะใช่มั้ยใช่มั้ยครูว่าน่าจะเป็นอันนี้ป่ะใช่มั้ยครูไปเร็วนะเพราะว่าเรามีกิจกรรมอีกเยอะ Then which choice best supports the conclusion that Mr. Peters want to attract attention อะไรที่แสดงว่าเขาต้องการจะดึงความสนใจถามอริยาผู้ดนตรีอริยาเราต้องกลับไปอ่านบทความไหมอันนี้ครูขอเปิดที่ตัวบทความเต็มๆเลยนะเพื่อเราจะได้แบบง่ายขึ้น document then go to ticket okay ticket go อันนี้บทนี้มันไม่มีอยู่ในชีตเราใช่ไหมใช่ไหมมีไหมไม่น่าจะมีนะเพราะว่ามันจะมีเวลาเรื่องที่เขาจะให้อ่านในแซทในSATอ่ะจะประกอบไปด้วยเรื่องทางภาษาวรรณคดีอันหนึ่งเรื่องที่เป็นวิทยาศาสตร์อันหนึ่งเรื่องที่เป็นสังคมส่วนใหญ่จะเน้นทางสังคมแหละนะอย่างอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับสังคมด้วยนะsorry อันนี้เป็นงานครูเขาคอมเมนต์ครูมาเขียนดีงามมากโอเค to read this อันนี้เป็นตัวข้อสอบไฟล์how can I see it through all of this view โดยใช้ continue scrolling เนี่ยอันนี้part of four ถ้าอันนี้ก็จะดีไปนะอันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายเนาะว่านี่ข้อสุดท้ายยังข้อสุดท้ายนะข้อ8 the main idea of the last Peter นี่ไม่ใช่ข้อ7เนี่ยเนาะเฮ้ยข้อไหนข้อสุดท้ายแค่นี้ก็งงละ main idea of the last paragraph ตอบอะไร
เดี๋ยวให้ครูงงนะคือพอไม่ตอบครูก็งงเองเนื่องจากว่าเอ๊ะฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าอันนี้น่าจะ B เหรอคะhe strengthened ถูกต้องนี่แหละที่บอกตัวนี้ดีมากนะเมื่อกี้มองเห็นด้วยเหรอต่อมา becoming becoming คำว่า becoming mostly nearly most nearly means อะไรเอ่ย93 The young man had never for one second deserted Mr. Peters. He was always there, tugging at the Peters' elbow, making him do things that were not becoming in a man. ที่ไม่ได้เหมาะเลยอ่ะคำว่าเหมาะคือคำว่าอะไรไม่เหมาะกับความเป็นเด็กเป็นคนอายุ45หรือเรียกทิต้าพรจิตาพรบอกที่ซิดคำว่าเหมาะคือคำไหนเขาบอกมันมีทริคหนึ่งนะวิธีที่เหมือนครูจะไกด์ปะว่าถ้าเป็นแบบคำแบบเนี้ยถ้าถามคำศัพท์แบบนี้ในประโยคเนาะเราสามารถไปที่ข้อแบบนี้ได้ก่อนเลยนะแต่ว่าพอเราทำเป็นควิสแบบเนี้ยเราจะไม่เห็นก่อนเนาะใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นกระดาษหรือเป็นอะไรเราจะเห็นทั้งหมดหรือว่าถ้าเป็นข้อสอบเขาพยายามจะออกโดยที่ให้เห็นทั้งหมดเหมือนครูโชว์เรื่องของสไตล์ของข้อสอบแล้วมันสามารถลิงก์กลับไปกลับมาได้นะแต่ว่าในควิสเนี่ยครูทำยากนะอันนี้เฉลยไปเลยละกันนะพี่เก่งโอเค all done นะโอเคเราถูกต้องหมดเลยอ่ะเราเก่งจังโอเค girl so the next quiz the next lesson นะบทเรียนต่อไปนั่นคือ writing นะ writing so the writing is that ตอนนี้ครู assign ที่เป็นหลังเรียนนะโดยสิ่งที่ครูจะอธิบายวันนี้เน้นๆ นะจะเป็นเรื่องของ sentence structure นะ sentence structure โดยขอดู sentence structure ก่อนแบบนึงเหมือนทำสไลด์ยังไม่เสร็จดีนะหมดเวลาก่อนมีใครจะเบรกอะไรหน่อยไหมแค่หนึ่งนาทีเพราะว่าเบรกไม่ได้เพราะว่า15นาทีไปละคือสิ่งหนึ่งอ่ะที่เราจะไปได้เร็วนะก็คือเวลาครูถามใครตอบเร็วๆนะจะได้แบบไม่เสียเวลามากโอเคตอบมาเถอะถูกผิดอะไรก็ไม่เป็นไรแต่บางทีมันคิดยังไม่ทันใช่ไหม sentence structure ทำไมเปิดนานจังเลยWhy does it take so long time to turning on itOkay, it's gonna open. Okay, oh, but เปิดตั้งนานแล้ว. That's it. Okay, I just wanna see it here. Good. Okay. Then, become to. มีคนบอกว่าแนวทางเนี่ยอยากให้แบบ lecture แล้วก็ถามอะไรเล็กๆน้อยๆก็พอนะดังนั้นก็เป็นแบบนี้แล้วกันเนาะเราก็จะเน้นที่ lecture อันนี้น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะ Sentence structureWhen we talk about the sentence structure, it's the syntax. นะมันจะมีวิชาหนึ่งเรียกว่าวิชาวักกายสัมพันธ์หรือว่าการดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อความนะคือถ้าเราย่อยลงไปล่างๆลึกๆเนี่ยมันจะเป็นระดับที่เป็นโฟนีมคือเสียงแต่ละเสียงอะไรทั้งหลายแหละเอามาประกอบกันเป็นคำใช่ไหมเป็นโฟนีมแล้วก็เป็นจากหน่วยเสียงกลายเป็นหน่วยคำใช่ไหมหลังจากหน่วยคำแต่ละคำออกมาเป็นวลีนะจากวลีทีเนี้ยตัวเนี้ยคือในภาษาไทยเราไม่ค่อยแยกนะวลีแล้วเราก็จะไปประโยคเลยนะ2อันเนี้ยในภาษาไทยเนี่ยแปลว่าประโยคด้วยกันทั้งคู่แต่ในทางภาษาศาสตร์เนี่ยเค้าจะเรียก clause เนี่ยว่าอนุภาคอนุภาคกยะอันนั้นนะพอพานกไก่จยกรันนะส่วนอันนี้จะเป็นประโยคความเป็นอนุภาคและประโยคนี่ต่างกันยังไงบ้าง
หนึ่งคืออนุภาคอาจจะไม่สมบูรณ์ในตัวแต่อนุประโยคไม่ใช่สิแต่ประโยคเนี่ยต้องสมบูรณ์ในตัวนะดูสิระหว่าง clause กับsentence ครูใส่สัญลักษณ์แบบนี้แล้วงงนะอย่างกรณีนี้เราจะมีคำสำคัญก็คือคำว่า independent clause independent clause ก็คือประโยคที่มันเป็นอิสระนะมันไม่ต้องไปเกี่ยวเนื่องกับใคร can be a sentence สามารถเป็นประโยคได้อย่างเช่นเนี้ยมี subject มี verb หนึ่งตัวจบเป็นประโยคใช่ไหมนี่คือ independent clause นะแต่ทีนี้สมมุติว่าครูดันเจอมี connector อย่างเช่น and I go home แม้ว่ามันจะมีคำเชื่อมอยู่เวลาติดคำเชื่อมเนี่ยมันมักจะเป็น clause เนาะไอ้ตัวเนี้ย and แบบเนี้ยมันสามารถเป็น independent ได้นะมัน indie อ่ะนะมัน independent ได้โดยที่เราสามารถประโยคข้างหน้าแล้วก็จุด full stop ไปเลยแล้วก็ end แบบนี้แต่วิธีที่ควรเนี่ยเขามักจะใช้อะไรอย่างกรณีเนี้ยสมมติครูจะใช้ but นะ but dependent clause cannot be a sentence ครูจุด full stop ได้เลยนะมันเป็นลักษณะของ independent นะแต่โดยส่วนใหญ่พอมันเอามาต่อกันนะมันจะใช้โครงสร้างแบบนี้คืออย่างถ้าเป็น connector มี connector แล้วก็เป็น subject verb ไปเลยแบบเนี้ยจะผิดนะมันต้องการเอาอะไรมี subject verb อีก clause หนึ่งมาถึงจะสมบูรณ์นะฮะทีนี้ simple sentence เนี่ยประโยคความเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นกริยาตัวเดียวก็ได้โดยเฉพาะในประโยคที่เป็น imperative statement หมายความว่าเป็นประโยคคำสั่งนะเป็นประโยคคำสั่ง stand up look down อย่างเงี้ยนะเป็นประโยคคำสั่งมันใช้แค่คำเดียวเนาะ watch out อย่างเงี้ยนะโอเคทีนี้ independent ครูบอกแล้วว่ามันสามารถเป็น simple sentence ได้นะทีนี้ระหว่าง independent กับ dependent มันจะมีจริงๆแล้วอะโดยส่วนใหญ่ที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะตัวนี้มันเหมือนเป็น dependent clause นะแต่มันก็ไม่ได้ติดที่ต้องอยู่เนื่องกับตัวประโยคอื่นเสมอนะนะบางทีเขาก็จะเรียกว่าอันนี้ประกอบด้วย independent clause 2 อันนะแต่ครูคิดโดยแบบนี้ว่ามันคือติดคำเชื่อมอ่ะมันอยู่โดดๆไม่ได้นะโอเคทีนี้สังเกตไหมว่าคำเชื่อม2อันเนี้ยเป็นลักษณะคำเชื่อมแบบไหนมันก็จะเป็นคำเชื่อมแบบอะไรอ่ะ so มันสามารถอยู่เดียวๆได้นะมันจะไม่ไปอ้างอิงคนอื่นเท่าไหร่นะโอเคมันก็จะได้แก่พวกนี้เวลาคนอื่นทั่วไปอ่ะไม่เข้าใจคนอื่นทำไมเขาต้องท่องว่าแฟนบอย มีเราคนเดียวต้องว่า boys fan มันดูมีความหมายสำหรับเรานะก็คือเป็นพัดของเด็กผู้ชายนะแล้วพอแยกออกมามันก็จะได้ตัวอักษรทั้งหมด7ตัวได้แก่ but or yet so for and nor but or yet so for and nor นะได้แก่ but ก็คือแต่เนาะ or หรือ yet ยัง yet ยังยังนะโอเค so ดังนั้น for เนื่องจากแล้วก็ and for โดยปกติมันจะแปลว่าเพื่อเนาะแต่ในที่นี้แปลว่าเนื่องจากเนี่ยการเปลี่ยนคำเนี่ยเหมือนกันกับภาษาไทยเลยเนี่ยอดีตเราใช้คำว่าเพื่อแสดงเหตุนะแต่ปัจจุบันภาษาอังกฤษกลับกันก็คือ for เพื่อแสดงผลกลายมาเป็นเพื่อแสดงเหตุอะไรแบบเนี้ยนะ for and and ก็คือ2อย่างเหมือนกันแล้วก็ nor แล้วก็ไม่ก็ทีนี้ถ้าเราแยกตามประเภทแบบเนี้ย contrast คำไหนคำเชื่อมคำไหนที่แสดงคอนทราสต์จิตพินันจิตพินันคำเชื่อมคำไหนที่แสดงคอนทราสต์โหโฟตอนนี่คือใครอะโฟตอนส่งแล้วอะรีบเร่งด่วนมากเราจะทำพร้อมกันนะแป๊บหนึ่งโอเคจิตพินัน which word which connector shows about the contrastจิตพินันโอเคฉะนั้นไม่เปิดใหม่โอเคเอาใหม่ถ้างั้นจิตาพรตอบเลย but มี but คำเดียวปะ nor and
nor มีอะไรอีก yet มั้ยคะ yet yet จริงๆทั้ง2คำนะก็คือ but กับ yet 2 อันเนี้ยส่วน nor เนี่ยมันเป็นลักษณะของการให้เลือกมากกว่านะหรือกรณีนึงก็คือมันจะใช้เพื่อเสริมข้อมูลเนาะมันจะใช้คล้ายกับ or กับ nor พวกเนี้ยโดยเวลาเคยสอนว่าเฮ้ยหนูใช้นอไม่เป็นนะคะเพราะว่าหนูไม่ใช่แรปหนูไม่มีนอนะใช่ป่ะวิธีนะอุ๊ยตายละเห็นไหมบอกว่าไม่เสร็จจริงๆตัวอย่างของการใช้นอเช่นนะแม่แรปจะสอนหนูเองโอเคนอที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยมักจะเป็นเวลาที่คนอื่นบอกว่า I don't understand สมมติแบบนี้เนาะ I don't understandเสร็จแล้วเราก็จะตอบว่าอะไรฉันก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะก็จะเป็น nor do I นะ nor do I แต่โดยอันเนี้ยมันเป็นลักษณะของการใช้เพื่อ neither nor นะมักจะเป็น neither nor neither I nor you นะ neither I nor youทำอะไรดีอ่ะ read book ไม่เธอก็ฉันน่ะต้องอ่านต้องอ่านหนังสือนะ read book โอเคthen go book แบบเนี้ยนี่คือ neither nor นะอันอื่นน่าจะไม่มีปัญหาเนาะ but yet เนี่ยใช้ได้เหมือน but เลยนะแต่ก็นั่นอะไรแบบเนี้ย for ในที่นี้ต้องเป็นตามด้วย subject verb นะถึงจะเป็นแปลว่าเนื่องจากโอเคsorry then มันก็จะแสดง ccc แล้วก็ o เนี่ย cco ได้แก่ contrast cause effect the next one to answer สุชานันคำไหนแสดง cause effect อันไหนเป็น cause อันไหนเป็น effect สอนไปแล้วครั้งที่แล้วถ้าดูคลิปจำได้ไหมสุชานันฉะนั้นมันจะดีเลย์ใช่ไหมผมก็จะรอสุฉะนั้น for หรือเปล่าคะso กับ for เนาะ so แสดงอะไรเอ่ยคำที่ตามหลัง so จะต้องเป็นเหตุหรือผล cause หรือ effectอ่ะไม่เป็นไรไปเร็วๆเลย for ไปว่าเนื่องจากเนาะ so เนี่ยไปว่าดังนั้นถ้าเราจำได้นะในคลิปจะมีแบบ so does hence therefore thereby accordingly consequently subsequently subsequently ดังนั้น as a result ดังนั้น as a result as a consequence แปลว่าดังนั้นพวกนั้นเป็นไงบ้างเพลงนี้จำง่ายอ่ะช่วยเราได้ไหมทีนี้เวลาใช้แต่รายละเอียดมันจะมีพอสมควรแล้ว so does เนี่ยใกล้เคียงกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันนะ therefore เวลาใช้ส่วนใหญ่ครูจะใช้เซมิโคลอนข้างหน้าคำมาข้างหลัง therefore thereby พวกเนี้ยนะโอเคไปเร็วๆนะข้ามเลยแล้วก็อันสุดท้าย options ก็คือ or หรือ nor ก็ได้นะทีนี้เวลาที่เราเชื่อมโยงประโยคเหล่านี้ถ้ามันเป็น independent clause 2 อันมันก็จะเชื่อมด้วย fan boy แบบเนี้ยBut or yet so for and nor ใช่ไหม combining two independent clauses นะsorry อย่าลืมคอมม่าหน้า but นะมีบางคนแบบเนี่ยคอมม่าหน้า yet ต้องออกเสียงแบบนี้ด้วยนะคอมม่าหน้า yet นะโอเค then ทีนี้ที่ถามเพื่อนเราเมื่อกี้ว่าเฮ้ยอันนี้เขาใช้เซมิโคลอนยังไงนะวิธีใช้เซมิโคลอนก็คือเชื่อมประโยคแบบคล้ายๆ full stop ได้เลยอะนะมันเอามาต่อกันแล้วประโยคข้างหลังมักจะขยายประโยคข้างหน้าโอเคแล้วถ้าแบบนี้ล่ะแบบนี้ที่เป็นเซมิโคลอนข้างหน้าคอมม่าข้างหลังเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ย accordingly also besides consequently นะแล้วก็ furthermore however moreover nevertheless otherwise then therefore thus still นะคำเหล่านี้สามารถใช้เซมิโคลอนข้างหน้าคอมม่าข้างหลังโอเค then and then ทีนี้ถ้าเราเอาคำเชื่อมไปไว้ข้างหน้า
อันนี้มันจะเป็นเรื่องของ independent กับ dependent เอ๊ะเมื่อกี้ก็คือตัวหนึ่งเป็นสองอันเป็น independent ทั้งคู่แล้วเอาคำนี้ไปแทรกตรงกลางเห็นนะเขาก็ชอบใช้แบบนี้กับ semi กับคำว่า therefore จริงๆด้วยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไร combine independent clause with dependent clause นะด้วย after although even though as if as though พวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นประโยคความซ้อนนะประโยคลักษณะอย่างเงี้ยคือประโยคความซ้อนและอีคลอสข้างหน้าเนี่ยเขาจะเรียกอีคลอสเนี้ยว่า adverb clause นะมันจะเป็น adverb clause โอเค go then main clause และ subordinate clause โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นอะไรอ่ะประโยคความซ้อนเนี่ยมันจะเป็น main มันจะมีประโยคหลักอย่างตรงเนี้ยอีประโยคข้างหลังที่เขาเรียกว่า dependent clauseเนี่ยมันมักจะเป็นอะไร ต้องเป็นประโยคข้างหน้าสิ independent clause เนี่ยมักจะเป็น main clause คือใจความหลักนะเสร็จแล้วอีกใจความที่มันติดกับคำเชื่อมเนี่ยที่มันต้องพ่วงคำเชื่อมไปตลอดเนี่ยมันจะเป็นอะไรมันจะเป็น subordinate clause ก็คือส่วนที่ไปขยายเขาโอเคนะทีนี้ถ้าเราดูพวก complex sentence complex sentence ก็จะประกอบไปด้วยone or more clauses which could be combination มันจะการรวมกันระหว่าง one or more main clause มันจะมี main clause ใช่ไหม or a combination of main and or a subordinate clause นะมันก็จะมีการผสมกันทำไมพูดซ้ำเริมไปมานะพิมพ์อะไรของเราประโยคข้างบนก็จบละนะต่อไป main clause คืออะไร main clause ก็คือ independent clause เนาะมันจะมี make มันจะ make sense ด้วยตัวของมันเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยอีกประโยคนึงนะอย่างเช่น because you love me ในอดีตเนี่ยไอ้ประโยคเนี้ยมันเคยเป็นประโยคที่เป็น subordinate clause แต่มีบางตำราเขาก็อนุญาตให้ประโยคเนี้ยกลายเป็น main clause ได้เพราะว่าก็คือทุกอย่างอ่ะเราสามารถ imply อีกประโยคที่ก่อนหน้านี้ได้ว่า because you love meที่เธอทำทุกอย่าง because you love me อย่างเงี้ยนะโอเค and then subordinate clause ก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ก็คือติดคำเชื่อมนะโอเค understand ลองดูอันนี้สิ two main clauses are joined by and but or โอเคอย่างกรณีนี้ Peter came to the party and the celebration start ขอถามนะว่าประโยคที่ไฮไลท์เนี่ยเป็นความเดียวความรวมความซ้อนคือ simple sentence compound sentence or complex sentence ถามใครดี on cine simple compound complex compound หรือเปล่าคะ yes good อันนี้ใช่นะทีนี้ต้องระวังนะถ้าสมมติว่าตัวนี้ไม่ใช่ประธานตัวใหม่ sorryถ้าไม่ใช่ประธานตัวใหม่ they came to the party and start อย่างเงี้ยเป็นประโยคความรวมปะคือฝรั่งเนี่ยไม่คิดว่าโครงสร้างที่เป็น subject verb verb แบบไทยเราที่ใช้กริยา serial verb เนี่ยที่แบบอะไรอ่ะใครใช้ให้ไปใช้ให้ใครพวกเนี้ยนะก็จะไม่เรียกประโยคนั้นว่าเป็นประโยคความรวมเลยโอเคนะจะต้องเป็นโครงสร้างแบบ subject verb connector subject verb เท่านั้นนะ when a sentence consists of the main clause and a subordinate clause they are joined by a subordinating conjunction ไอ้ subordinating conjunction หรือเรียกว่า subordinator ก็จะได้แก่เยอะแยะมากมายเลย when because although if อะไรพวกเนี้ยนะ oops ทีนี้ Sam danced gracefully even he got a back injuredเนี่ยเขาเต้นอย่างแบบอะไรอ่ะเขาเต้นอย่างงดงามอย่างสง่างามเลยแม้ว่าเขาจะปวดหลังเนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันจะติดคำเชื่อมอยู่อีประโยคข้างหลังที่สีเขียวเนี่ยมันเป็น subordinate clause นะส่วนคำที่คุณลิสต์มาเดี๋ยวคุณจะส่งไฟล์ให้นะก็จะได้แก่พวกนี้ถือว่าเป็นก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะที่เชื่อมหลังตัวเนี้ยจะเป็นsubordinate clause อย่างเช่น so อย่างเงี้ยต้องระวังให้ดี so โอเคประมาณนี้ then
complete sentence ประโยคสมบูรณ์ประโยคสมบูรณ์ถ้าแบบเนี้ย because มันจะมีการสอบที่เป็นเหมือน SAT ก็คือการสอบ ECT นะเขาก็ ACT เขาก็จะถามพวกนี้เหมือนกันนะ because she was already late ran into the store ใครล่ะ because she was already late อะไร ran into the store ถ้ากรณีนี้ประโยคสมบูรณ์ไหมเนี่ยถามชนาธินาศชนาธินาศเข้ามาคนแรกเลยวันนี้นะชนาธินาศค่ะประโยคแรกที่บอก because she was already late ran into the store ประโยคสมบูรณ์ปะไม่หรอค่ะไม่ขาดอะไรมันขาดอะไรประโยคเนี้ยขาด object ค่ะเฮ้ย object หรืออะไร ran into ใคร ran อ่ะรู้ไหมมันต้องเป็น subject เนาะประธานค่ะนะซึ่งแบบนี้เราต้องการประธานมาแทนนะโอเคสิริกรไม่ต้องอันนี้มันบอกแล้วเป็น Kate นะว่า Kate ran into the store ก็เพราะหล่อนมาสายก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในร้านนะโอเคทีนี้การเชื่อมอีกวิธีหนึ่งการเชื่อม connecting main and subordinate clause ในข้อสอบที่เป็นพวก SAT พวกนี้นะเขาก็จะดูที่เราลองทำเหมือนจะมีบางส่วนที่เป็นอะไรอ่ะที่มันเป็นเครื่องหมายด้วยเนาะดูเครื่องหมายด้วยจำได้ไหมนะก็จะเป็นพวกนี้ถ้าเราไม่ใส่คำลงไปเลยแล้วก็ใส่เครื่องหมายเซมิโคลอนจะปลอดภัยนะจะปลอดภัยที่สุดทีนี้ถ้าเชื่อม I did not want to go to the park and I especially did not want to go with them อันนี้คือต้องการเน้นนะเนาะเขาเลยปกติเราไม่พูดซ้ำหรอก did not want to go อย่างเงี้ยนะand especially with them อาจจะพูดแค่นี้นะแต่โดยโครงสร้างเนี่ยที่ทำเขียนให้ถูกอ่ะต้องเป็นแบบนี้นะกับวิธีใช้จริงๆมันยากทีนี้if there are not two main clause then they cannot be connected with any of the three combinations above นะอีกวิธีแบบเมื่อกี้เราใส่ and ใส่ full stop แล้วก็อีกประโยคนึงใช่ไหมกับ semicolonแล้วก็อีกประโยคนึงอย่างเงี้ยเราไม่สามารถทำได้นะ let's slightly revert เดี๋ยว revert นะใช้คำอีกคำหนึ่งนะใช้อีกคำหนึ่งอย่างเมื่อกี้เห็นนะครูใช้อีกคำหนึ่งก็คือ and especially did not want to go with them นะอันนี้ก็จะเป็น phrase นะอีตัวขยายตัวเนี้ยมันจะเป็นแค่ verbal phrase นะอีตัวเนี้ยดังนั้นประโยคมันไม่ถือว่าเป็นประโยคความรวมหรืออย่างที่กูบอกเมื่อกี้ว่ามันไม่เป็นประโยคความรวมเนาะโอเคนะตรงเนี้ยไม่สามารถใส่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่สามารถใส่เซมิโคลอนได้นะโอเคนะอยู่ดีๆเห็น and ฉันไปใส่เซมิโคลอนแทนเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะอันนี้เป็นแค่ phrase ไม่เป็นประโยคโอเคนะเข้าใจตรงกันนะนะสามารถหรือจะ full stop ก็ไม่ได้เพราะประโยคมันไม่สมบูรณ์นะฮะ go how will they try to make main subordinate clause hard on the exam เขาจะพยายามทำให้เรารู้สึกงงและยากมากนะในข้อสอบเนี่ยนะอ่ะก็ให้ดูแบบพยายามลองดูประโยคยาวๆตัวนี้เนาะประโยคนี้มันมีวิธีนะจริงๆมันมีวิธีง่ายๆคือหา subject verb ให้เจอนะโดยปกติแล้วครูจะขีดเส้นใต้ subject 1เส้นนะแล้วก็ขีดเส้นใต้ verb 1 2เส้นนี่คือวิธีของครูนะถ้าหาค่าไม่เจอ prepo อาจจะเจอนะวิธีของครูอย่างนึง prepo อาจจะเจอให้ตัด prepo ตามด้วย noun หรือ pronoun ให้ตัด prepo ตามด้วย noun หรือ pronoun อ๋ออย่าลืม verb ing วงเล็บ that which who ทั้งหลายแหละจงรู้ว่ามี verb ต้องตามอันนี้มันต้องมี verb ตามอยู่แล้วและเรารู้คืออะไรขยายใกล้นำกันไปจำได้แค่นี้
พอแล้วเนี่ยเดี๋ยวทวนเพลงเดี๋ยวบอกเพลงอีกครั้งเปลี่ยนเป็นหาเวิร์บแท้เปลี่ยนไปหาประธานเปลี่ยนให้ทั้งเวิร์บและประธานที่ยากยากอะจำมาจากข้างในถ้าหากหาไม่เจอหาไม่เจอทำยังไงprepo อาจจะเจอสมมุติ prepo หาไม่เจอเนาะตรงเนี้ยก็ prepo อาจจะเจอให้ทำอะไรให้ตัด prepo ตามด้วย now หรือ pronoun อันนี้ก็ไม่ใช่ละนะตัวนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะอย่าลืม verb ing วงเล็บ that we do จงรู้ว่ามี verb ต้องตามนะอ่ะตรงนี้เรายังหาไม่เจอเลย in that we do ตัดออกหมดแล้วน่ะเห็นไหมตึ้งๆๆๆสมมุติตัดไปจนถึงเนี้ยนะมันคืออะไรเนี่ยประธานมันน่าจะเป็นอะไรเนี่ยเดาสิขอถามธนัญญาไตรเทนครูตัดออกหมดแล้วตรงเนี้ยดูยังไงอันไหนเป็นเดี๋ยวมันมี highlight erase eraser เมื่อกี้ครูตัดอะไรประมาณนะอ่ะตอบหน่อยใครนะธนัญญาใช่ไหม after เป็น prepo แสดงว่าก้อนเนี้ย after a fantastic concert ก้อนนี้ไม่ใช่ประธานแน่นอนถูกไหมใช่ไหมเขาเรียก opposition ต่อมาตัวนี้ก็มี prepo อีกแล้วไงก็ตามด้วยให้ตัดคำนามที่ตามมาถูกไหมอีตัวนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนขยายนะอ่ะตัวนี้อาจจะมีคำเชื่อมหน่อยแล้วก็ choir members และตรงนี้ก็เป็นส่วนขยายใช่ไหมเดี๋ยวนั้นกริยามันคืออะไรตอบได้ไหมธนัญญาเพนพี่มนช่วยหน่อยประธานคือครูขีดเส้นใต้ subject 1เส้นขีดเส้นใต้ verb 2เส้นเห็นปะตรงเนี้ยดูออกยังสองคนละยังตอบไม่ได้แว่นแก้วประธานคืออะไรเร็วๆอ้าวยังอยู่กันไหมเนี่ยยังอยู่กันไหมเด็ก subject คือตัวนี้เนาะกับตัวนี้แล้วก็ verb ก็มีสองตัวตัวนี้กับตัวนี้เนาะใช่ไหมcheer แล้วก็ went หาแบบนี้จะช่วยเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็วงกลมไอ้คำเชื่อมทั้งหลายแหล่มันจะทำให้เรามองเห็นโครงสร้างที่ง่ายขึ้นนะโอเค this is the way that you practice นะเห็นไหมครูก็ตัดออกไปเกือบหมดเลยโอเคนะเราก็จะเห็นโครงสร้างที่มันดีขึ้นโอเค a collection cheered the success backstage and then went out to celebrate แบบนี้มันง่ายขึ้นโอเค that's itสรุปโครงสร้างประโยคก็จะประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยถ้าเป็นมีสำคัญก็คือ subject verb แต่ระวังนะมันจะมี verb ตัวเดียวก็เป็นประธานก็เป็นประโยคสมบูรณ์ได้ในกรณีที่เป็นคำสั่งนะ simple sentence ก็จะมี subject ตัวเดียวกริยาตัวเดียวเนาะต่อมา compound sentence ก็จะเป็น subject verb connector subject verb ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะต้องมีอะไรอ่ะมันจะต้องมีcomma หน้าคำเชื่อมนะโอเค comma หน้าคำเชื่อมตัวนี้ด้วยนะ connector then สำหรับพวก that which who ครูให้ใส่อะไรวงเล็บเนาะมันตัวเนี้ยก้อนเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนส่วนขยายตัวนี้นะแล้วมันก็จะมี verb ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะไปขยายส่วนที่เป็นกรรมได้ด้วยนะ that ตัวนี้หมายถึง that which who นั่นแหละนะก็ไปขยายกรรมก็ได้นะสำคัญที่สุดคือมันต้องมีกริยาหลักของประโยคนะอันนี้จะมีกริยาย่อยกริยาหลักโอเคถ้ามันเป็น compound complex มันก็คือเอา2มาบวกกับ3โอเคมันอาจจะมี that which who แล้วก็บวกด้วย connector but or yet so far and no โอเคมีใครถามอะไรไหมis there any questionIf not, we go to the quiz. นะไปที่ quiz นิดนึงเพื่อทดสอบ discard. Then,
โอ้ครูลืมเรื่องนี้แป๊บหนึ่งนะ sorry another topic is about complex sentence complex sentence เนี่ยเห็นไหมโครงสร้างอันนี้มันก็จะซ้อนกันไปเรื่อยๆโดยประธานมันอาจจะมี subject มันอาจจะมี verb ของมันเองแล้วก็หรือไม่ก็เป็นกรรมก็ได้นะที่ครูเขียน O 1 O 2เนี่ยหมายความว่าบางกริยาบางตัวมันต้องการกรรม2ตัวเขาเรียกว่าไดทันสตีนะทีนี้ subordinate clause มันก็จะมี3แบบได้แก่ noun clause adjective clause แล้วก็ adverbial clause นะ noun clause คือยังไง noun clause ก็คือคือก้อนนั้นอะก้อนทั้งประโยคนั้นอะทำหน้าที่เป็นคำนามเลยทำหน้าที่เหมือนคำนามคือเป็นกรรมของประโยคก็ได้หรือเป็นส่วนเติมเต็มก็ได้นะหรือเป็นประธานเลยก็ได้อย่างเช่นประโยคที่ครูชอบอันนึงมันเคยเป็นหนัง scary movie นะมันชื่อ I know what you did last summer นะแล้วผีก็มานะแต่ว่าอีกเรื่องนึงคือพอหลังจากนั้นมันเกิดซีรีส์ของมันมันก็ทำเป็นภาค2ภาค2มันก็บอกชื่อเก๋มากชื่อ I still know what you did last summer ฉันก็ยังรู้อยู่ว่าเธอทำอะไรเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนะโอเคผีรู้หมดโอเคทีนี้เราอาจจะมาเป็นประธานก็ได้เป็นว่า how he does สิ่งที่เขาทำน่ะ is pleasing to me นะมันดีสำหรับฉันนะโอเคแบบนี้เป็น noun clause ต่อมา for adjective clause adjective ก็คือส่วนขยายใช่ไหมมันขยายอะไรโดย adjective เนี่ยมันจะขยายอยู่หน้าคำนามใช่ไหมในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันนะ the clause that modifies the subject or the object or the complement of the sentence นะไปขยาย subject ขยาย object แล้วก็ส่วนเติมเต็มนะโดย the student who gets infected COVID-19 is absent today นะ is absent เป็น verb หลักนะทีนี้ข้างในก็มี who gets infected ใช่ไหมอันนี้เป็น who แล้วตามด้วยขยายต่อมา it was the accident thatก็ไปอันนี้เป็นส่วนเติมเต็มใช่ไหมครูเขียน complement นะอันนี้เป็นส่วนเติมเต็มนะ that I couldn't มันเป็นอุบัติเหตุที่ฉันไม่สามารถ apologize myself ทีนี้เสริมนิดนึงนะมันจะมีโครงสร้างที่เรียกว่า reduced นะ reduced cause คือเป็นไงreduced cause ก็คือลดทอนอย่างถ้าโครงสร้างมันมีตัดแดดออกแล้วเจอประธานอย่างเงี้ยมันลดทอนไม่ได้นะแต่ถ้าตัวนี้สมมุติว่า who is infected ถ้าเป็น verb to be นะเราก็ตัดอะไรออกได้เลยเราก็จะตัด who ตัด gets ออกนะเหลือ infected แบบนี้ได้เลยนะก้อนเนี้ยก็จะไปขยายตัวนี้โดยเป็น participle phrase นะเป็น participle phrase ต่อมาadverbial clause ก็คือ clause ที่มันขยาย verb main verb ของประโยคที่อยู่ main clause นะอย่างกรณีมันบอกว่าฉันเจอเมื่อไรล่ะนะเจอเมื่อไรเป็น time clause นะก็ I found my wallet when I have just bought the new one ฉันเจอตอนที่ฉันซื้ออันใหม่ละนะต่อมา if clause if clause พวกเนี้ยก็ใช่เป็น conditional sentence เป็น adverbial clause หมดเลยนะต่อมา rational clauseก็คือการบอกเหตุผลเนาะ because อะไรเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ในตัวเองเนี่ย because the lecturer speaks too fast เออครูพูดเร็วเกินไปมะถ้าครูพูดเร็วเกินไปกรุณาบอกนะ so you cannot catch any ideas เขาไม่สามารถได้จับประเด็นอะไรได้เลยเนี่ย contradictory การบอกขัดแย้ง although เนี่ยพวกนี้ although the COVID-19 has been broadly spreadWe still not need to go out แต่เราก็ยังอยากไปอยู่ดีโอเคเยอะแยะมากมายนะหลักจำคือถ้ามันเป็น what where how ตามด้วย verb มันมักจะเป็น noun clause แล้วถ้า that which who อยู่หลัง noun เข้าขยายกลายเป็นอยู่หลัง noun แล้วก็ตามด้วย verb นะตามด้วย verb ด้วยนะกลายเป็น adjective ส่วนนอกเหนือจากนี้นอกนั้นบอกเวลาเหตุการณ์สถานเงื่อนไขใช้เหตุผล clause ของตนอยู่คนเดียวไม่ได้นะ clause ตัวเองอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องไปขยายคนอื่นอย่างนี้เรียกว่า adverbial clause โอเค that's it done okay we have 12 minutes left
So I think it's time for us to ลืมอีกเรื่องหนึ่งมันจะมีเรื่องที่อะไรอ่ะ incomplete sentence คือ fragment run on และ comma splice นะอันนี้เป็นย่อๆนะให้จำเนี้ยถ้าสมมุติว่าอยู่ดีๆเราพูดว่า although you decided to leave me although you decided to leave me มันจบไหมประโยคเนี้ยไม่จบเขาเรียกว่า fragment คือส่วนแตกของประโยคเนี่ยมันแตกออกมาจากประโยคส่วน run on เขาเรียกว่าประโยคกริยาเกินคืออยู่ดีๆก็เอาประโยคเอากริยา I walk I want to I want I want eat อย่างเงี้ยคนไทยชอบพูด I want eat ไม่ได้ I want to eat คือกริยาหนึ่งต้องเป็นกริยาหลักและกริยาหนึ่งต้องเป็นกริยาขยายโอเคไหมหรือมีคำเชื่อมถึงจะได้โอเคแล้วก็เป็นกริยาเป็นประโยคที่เป็น comma splice comma splice คืออะไรคือใส่คอมม่ามาเชื่อมซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้สามารถใส่เซมิโคลอนได้นะแต่ดันใส่คอมม่าซึ่งมันเป็นประโยคกับประโยคนะโดยไม่มีคำเชื่อมอย่างเงี้ยเรียกว่า comma splice โอเค if you are ready let's go to the question นะโอเค that's it วันนี้ครูทำเวลาได้ดีนะฮะเนี่ยหลัก independent dependent มันเป็นยังไงนะฮะอ่ะไปที่ควิสที่ครู assign ไปแล้วเนาะเรามาเล่นเป็นอันนี้เลยแล้วกันเอ๊ะพวกเราไม่ได้จอยใช่ไหม so I think we should play to learn more introduce school sorry explore not explore my library thenเมื่อกี้จ้ะ sentence structure คุณจะ start live เนาะ live quiz ทำพร้อมกันนี่แหละจะได้ไม่ต้องไปทำกันเป็นการบ้านนะครูเห็นใจหลายคนบอกว่างานหนักมากค่ะนะไม่มีเวลาก็เป็น live ก็ select แล้วนี่แล้วไงก็ไป continue เลยโอเคเสร็จแล้วหลายคนคือครูไม่แน่ใจว่ามันจะส่งคะแนนมาให้หรือเปล่านะพอเราเสร็จแล้วเนี่ยขอความกรุณาแคปหน้าจอส่งไปในไอ้นั่นให้หน่อยนะอย่าลืมแคปหน้าจอส่งไปด้วยนะมันจะได้ง่ายขึ้นครูจะได้ไม่ต้องไปสาวหาคะแนนโอเคพวกเราเข้ามาเลยนะ I wait for you เดี๋ยวครูส่งลิงก์ไปดีกว่านะโอเค go to the link จะได้ง่ายขึ้นในแชทนะแชทนานจังอินเทอร์เน็ตครูเนี่ยWhere is your sorry? Recording has stopped. มันวางไม่ได้มันวางไม่ได้ก็ sorry แป๊บหนึ่งอันเมื่อกี้ของเราคือ ticket then.Okay, this is. ครูส่งภาพเมื่อวานไปเป็นไงบ้างมันจะมีครูทำสไลด์ไว้เยอะมากจนแบบครูสอนไม่เคยทันแต่วันนี้ครูดีมากครูรู้สึกว่าโอเคกับการอันนี้มากเข้ามากี่คนละ7คนละโอเคครูดาวน์โหลดอันนี้ไปแล้วยังครูเช็คชื่อก่อนนะก่อนนี้attendance มีใครถ้าไม่ได้ใช้อุปกรณ์2อย่างเนี่ยก็สามารถอะไรอ่ะ
ไปทำย้อนหลังได้นะคุณแอสไซน์เวลาให้เวลาถึงพรุ่งนี้นะโอเคจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทำในคลาส no never mind เอาเป็นไงเออครั้งหน้ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายของภาษาอังกฤษเนาะดังนั้นเนี่ยครูอยากให้พวกเราแบบเรื่องไหนที่แบบอยากเรียนที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โน้ตมาแล้วกันโอ้ยแค่จะหาแค่จะดาวน์โหลดกันเข้าร่วมเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยนานจังอินเทอร์เน็ตแย่มากดาวน์โหลดโอเคก็อ่ะ28ละเอาเท่าไหร่ดี will not work order fewer features will not work and older apps what now เฮ้ยนางจะให้ดาวน์โหลดใหม่เมื่อวานนี้มันเจ๋งอ่ะนะเราอยู่กันกี่คนนะตอนนี้ How many students are there 46so ขอสัก40คนนะแง่งๆๆ okay I like your name actually it's one way of creation นะมันแสดงถึงความ creation มาก creativity นะคนใช้คำนี้ creativityอีก5คนอีก5คนสี่คน I'll wait for you สามคนอีก3คนอีก3คนครูขอโทษนะสำหรับอีก5คนที่แบบอะไรอ่ะที่ครูจะตัดสิทธิ์นะโอเคอ่ะ one two more แล้ว two more สองคนนี้นานเกินไปละครูเริ่มแล้วนะ38ก็ได้อ่ะ start go เอามันไม่ start โอเค go มันสามารถเข้าตามหลังได้นะจริงๆแล้วถ้าใครไม่เข้าณตอนที่แบบครูเริ่มไปละโอเคเอาเปิดเพลงหน่อยไหมThank you.
ของคนข้าม
Bravo นะนี่ขอชื่นชมแคปเชนหน่อยเป็นคนแบบดึกดื่นก็แบบส่งงานให้ครูเมื่อคืนใครก็ไม่รู้ตีเท่าไหร่อ่ะคือแบบพวกเรานอนดึกกันขนาดนี้เลยเหรอหือเอาถามจริงนอนกันกี่โมงกี่ยามใครไม่รู้ตี2มั้งยังส่งงานมันอยู่เลยหรือว่ามันเพิ่งเตือนก็ไม่รู้โอ้แต่โดยรวมสวยงามเนาะได้ดีพอสมควรโอเค Bravo ก็มีผิดบ้างประปรายเนาะก็มีข้อยากข้อง่ายมันน่าจะเห็นเฉลยคำอธิบายบ้างอยู่แล้วมีข้อไหนสงสัยหรืออะไรเถียงครูได้นะเพราะว่าบางทีครูแบบออกเร็วเกินไปแล้วครูไม่ได้ไปตรวจสอบอ่ะมันอาจจะยังพลาดอยู่นะบอกได้เลยโอเค so todayI end the quiz and กูดาวน์โหลดผลหรือยังนะโอเค if I download already yeah มันก็จะมีข้อที่แบบclass accuracy ส่วนใหญ่เป็นไงนะแล้วก็master challenge sorry ไม่เอาแล้วก็ toughest ข้อ7ยากสุดresentence was answered incorrect by 30เนี่ยข้อ7ไหนข้อ7เป็นปัญหาแหละมาตอบข้อ7หน่อยทำไมข้อนี้ถึงไม่ได้ขอถามหน่อยเวลาเราขยายประธานเนาะ that he does ไอ้ that he does เนี่ยมันเป็นก้อนหนึ่งที่ไปขยายคำว่า the thing affect me นะทีนี้ไอ้ what he did เนี่ยมันเป็นก้อนทั้งก้อนเลยนะก้อนนี้คือเป็นประธานแล้วมันก็ทำหน้าที่เป็นมีกริยาของมันคือ affects me โอเคนะเข้าใจยังมีใครยังไม่เข้าใจไหมข้อนี้มีไหมทำไมมันดูทำไมพอครูอธิบายมันง่ายจังเลยโอเคIf there's no question and you have done the quiz already please attach your result on the Google Classroom okayIs there any question now? If there's no question, so we have to say goodbye. See you next week. ครั้งสุดท้ายครั้งหน้าจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นน่ะครูก็เลยแบบอาจจะต้องมีควิสนิดนึงนะเดี๋ยวครูจะส่งให้พรุ่งนี้นะเพราะว่าคือต้องฝึกทำบ่อยๆนะอาจจะไม่ใช่ข้อสอบเสร็จหรอกเพราะว่าดูคะแนนแล้วแบบครูแซด I'm sad instead. okay. Girl.สามารถออกได้เลยนะครับเดี๋ยวรอเผื่อใครมีคำถามครูจะรออยู่ตรงนี้แหละโอเคมีคำถามหรือเปล่า3คนนี้ถ้าไม่มีครูออกนะโอเค and leave